ที่พี่จ๋ามาร่วมงานกันนี่เลยครับเป็นไงบ้างครับก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าคนเยอะมากแล้วก็ปกติแล้วก็คือไม่ค่อยได้ออกมาอีเวนต์แบบนี้ปกติก็ถ่ายละครแล้วก็นี่ก็ดีใจมากๆยีนในรูปแบบพี่เป็นไงบ้างจริงๆแล้วพี่บีใส่ยีนบ่อยมากในละครก็ใส่บ่อยแล้วก็รู้สึกว่ายีนอันนี้เขามีสโลแกนที่แบบถูกใจด้วยค่ะแล้วก็ใส่สบายจริงๆคือรู้สึกว่าคือด้วยสไตล์ก็คือเท่ด้วยค่ะแล้วก็ใส่สบายด้วยแบบเหมาะกับผู้หญิงแบบเท่ๆลุยๆแล้วก็แบบสามารถแมทช์ได้กับหลายๆชุดหลายๆลุคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบเบอรี่นะคะเป็นกางเกงยีนที่ดีมากจริงๆรับรองเพราะว่าใส่แล้วสบายมากแล้วก็สวยด้วยค่ะล่าสุดเพิ่งไปเซ็นสัญญาช่องมายังไม่หมดยังไม่หมดใช่จริงๆแค่ใกล้จะหมดสัญญาใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปหาผู้ใหญ่แต่ว่ามีการพูดคุยกันแล้วบ้างแต่ว่าเหลือแค่เวลาที่ว่างตรงกันแล้วก็จะได้เข้าไปทำสัญญาอย่างขั้นตอนก็จริงๆแล้วต้องถามที่ผู้จัดการด้วยเพราะว่าจริงๆสัญญาตัวเก่าก็ปกติดีทุกอย่างไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วอะค่ะตัดสินใจยากไหมถึงขั้นตัดสินใจจริงๆไม่ยากนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าช่องเจ็ดเป็นบ้านสำหรับทีพีแล้วก็รู้สึกแบบอุ่นใจเวลาที่เราอยู่บ้านเราถ้าถามว่าแบบเอ๊ะถ้าเราจะต้องแบบกลัวหรือว่าอะไรเงี้ยก็กลัวที่จะไปเริ่มใหม่มากกว่าแล้วก็สบายใจที่จะอยู่ที่นี่มากกว่าเรามีขอสิทธิพิเศษอะไรเพิ่มเติมไหมครับแบบเซ็นต่ออะไรนี้จริงๆแล้วช่องเนี่ยเขาจะมีจินตนาการอยู่แล้วในหัวว่าแบบจะให้เราไปในทิศทางไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกแบบก็เชื่อในสายตาที่ผู้ใหญ่เขาบอกมาค่ะแล้วก็ปรึกษากันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ที่ผู้จัดการก็จะเข้าไปคุยกับที่ช่องเลยอันนี้คือเราหมดปีว่าหมดปีหน้าค่ะใช่ประมาณต้นปีก็ยังไม่มีบอกว่าที่ไหนมาทักทายจีบก็ยังมีบ้างที่เท่าที่ได้ยินมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไงเราก็อยากเข้าไปหาผู้ใหญ่ต่อตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์คือในใจเราอะไรเงี้ยคือใจหนู 100% อยู่แล้วใช่ค่ะแล้วอยากเข้าไปคุยมากกว่าว่าแบบมันยังตรงกันอยู่ไหมแบบแนวทางที่เราแบบคิดไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างละครอะไรหรือว่างานแสดงอะไรเรายังมีอยู่กับช่องอะไรอยู่ไหมตอนนี้ยังเหลือละครที่ต้องออนแอร์อีกหนึ่งเรื่องใช่ค่ะแต่ว่าน่าจะได้ออนแอร์ปีหน้าน่าจะได้ชมในปีหน้าแต่ล่าสุดที่เข้าไปคุยกับที่ช่องมาตอนนั้นไปรับเสด็จทูลกระหม่อมแล้วก็เขาบอกว่าเหมือนปีหน้าเนี่ยเขาก็มีการแบบวางแผนไว้แล้วอาจจะได้เห็นใช่ก็อาจจะแปลกใหม่มากขึ้นหรืออาจจะมีอะไรแบบเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแต่ก็คือแบบว่าไม่ต้องแบบได้เห็นแน่นอนไม่ต้องใช่ค่ะก็ได้เห็นแน่นอนเมื่อกี้ก็มีแบบแฟนๆถามว่าแบบเมื่อไหร่จะได้ดูละครเราก็อยากดูแล้วก็หวังว่าทุกคนน่าจะได้ดูเร็วๆนี้ยังไงก็รอติดตามกันนะคะใช่สดจะต่อหรือไม่ต่อไงก็ค่ะใช่เหมือนกันใช่โอเคขอบคุณค่ะ